เอาเลยไปขอละแล้วถูกมือเบาตกก็ตกดังๆตกแบบตกไปเลยว่าไงแล้วนี่มีอะไรนะพอดีว่าเจ๊ดำอ่ะใครๆก็รู้ใช่ไหมว่าเจ๊ดำโอ้ยเขาออกข่าวนะใช่ออกมันโด่งมันดังเด้อกูเอาเงียบๆดีกว่าหายไปเดือนนึงเหมือนปฏิทินปีนี้มี12เดือนใช่ไหมใช่ของกูเหลือที่เป็นเดือนแต่เงินเดือนยังอยู่นะเงินเดือนต้องอยู่ก็คิดว่ากูต้องอย่างนั้นแหละมาถึงบ้านกูขนาดนี้เนี่ยขยันยังขึ้นมาใช่ไหมก็เลยว่าอยากจะให้เจ๊ดำมาแชร์เรื่องประสบการณ์การรักษาอะไรประมาณนี้จ้ะก็คืออยากให้เจ๊ดำเล่าว่าจุดเริ่มต้นของการที่จะไปตรวจเหมือนประมาณว่าทำไมเจ๊ดำถึงไปตรวจไปเจอเขามาไปเจอผู้ป่วยมาแล้วมีอาการอะไรเงี้ยคือจุดเริ่มต้นเนี่ยไอ้คลัสเตอร์ทองหล่อเนาะที่เรารู้กันมันก็จะประมาณปลายเดือนมีนาจนถึงต้นเดือนเมษาก็ประมาณ25มีนาเนี่ยวันที่มันเริ่มนะเท่าที่ข่าวเขาออกช่วงหลังอะทีนี้เจ๊มีเล่นดนตรีวันที่4เมษาเป็นวันอาทิตย์เป็นงานจ้างที่สนามกอล์ฟแห่งหนึ่งซึ่งงานเนี้ยพี่นินติดธุระเราก็เลยต้องหาคนไปสวม1คนแล้วทีเนี้ยคนที่ไปสวมก็คือชื่อพี่ม่อนอันนี้พูดได้ก็เป็นนักร้องนำของวง Rhythm Nation ซึ่งวงเขาเนี่ยมีนักร้องสองคนนักร้องชายหญิงผู้หญิงคือพี่ม่อนชายคือพี่ติพี่ติเนี่ยไปเล่นอยู่ในคลัสเตอร์ทองหล่อด้วยก็เป็นนักร้องเดินสายนั่นแหละก็ไปอยู่กับอีกวงด้วยแล้วก็มาเล่นกับวงพี่ม่อนก็เลยทำให้มันมีความเสี่ยงแหละซึ่งในวันอาทิตย์ที่4เนี่ยเราก็ยังไม่รู้เรื่องนี้เพราะว่าข่าวมันยังไม่ได้ออกแบบชัดเจนว่าแบบเฮ้ยมันมีคลัสเตอร์รอบใหม่แล้วนะมันแค่เริ่มมีว่ามีข่าวว่าให้มีคนติดโควิดแล้วอะไรเงี้ยท้ายก็พออะไรนั้น2วันพี่ติไปตรวจพี่ติเป็นในนั้นวันพุธพี่ม่อนไปตรวจผลออกมาพี่ม่อนเป็นตอนดึกวันพฤหัสเจ๊ก็เลยไปตรวจเพราะว่าถ้าดูจากทำลายหรือกลุ่มเสี่ยงอะเรามันคือวงในอยู่แล้วไงก็เลยไปตรวจแต่ไม่ได้มีอาการอะไรเลยนะไปตรวจแล้วก็อีกวันนึงผลออกวันศุกร์ว่าเป็นก็ตามนั้นซึ่งในงานวันนั้นอะก็มีท่านรองผู้ว่าสรทด้วยพี่โอ๊ตซึ่งรู้จักกันแล้วก็เป็นก็พี่โอ๊ตแกก็ชื่นชอบวงเจ๊อะไรเงี้ยก็จะจ้างไปเล่นเรื่อยๆอะไรเงี้ยวันนั้นแกก็ติดด้วยสรุปก็เลยกลายเป็นว่าไม่รู้แล้วว่าเป็นจากตรงไหนจุดไหนหรือว่าในงานนั้นมีคนติดแค่ไหนอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ทำงานเป็นแบบนั้นก็คือสรุปแล้วเจ๊คิดว่าเจ๊ได้รับเชื้อวันนั้นคิดว่าใช่เพราะว่าก่อนนั้นไม่ได้ไปอยู่กลุ่มเสี่ยงไม่ได้อยู่สถานที่ที่มันเสี่ยงโอเคอาจจะมีเสี่ยงงานของฟีฟ่าไลน์4ในวันศุกร์กับวันเสาร์แต่ว่าก็ไกลมากเพราะว่าอยู่ไกลจากคนที่ติดมากแต่วันอาทิตย์เนี่ยคือมันคือเล่นดนตรีด้วยกันบนเวทีเดียวกันระยะห่างก็ประมาณเมตรหนึ่งเมตรครึ่งประมาณนี้เพราะนั้นโอกาสที่มันจะเป็นวันนี้สูงมากแล้วนับจากวันนั้นจนถึงวันที่เจ๊ไปตรวจในกี่วันคะวันที่เล่นดนตรีวันที่4วันอาทิตย์ตรวจวันพฤหัสที่8ก็4 วันซึ่งที่คุยกับหมอบอกว่า3วันแรกไม่น่าจะเจออาทิตย์จันทร์อังคารเนี่ยถ้าตรวจ3วันได้ยังไงก็ไม่เจอไม่เจอเชื้อไม่เจอเชื้อแน่ๆหมอไม่มีไม่เจอหมอเอาเหรอไม่เจอหมอก็เอาเลยไม่มีอ่ะกูเลยให้คนโดนหาไล่อยู่เลยกูมาดึงไม่เจอหมอแล้วว่าก็เลยไม่เจอตับหมอก็เลยบอกว่าวันที่เสี่ยงที่สุดที่จะมีโอกาสแพร่เชื้อคือวันพุธซึ่งวันพุธเนี่ยผลของพี่ม่อนออกตอนดึกมันก็เลยทำให้เราก็ไปทำงานปกติซึ่งเป็นภาพเอฟเอครับแล้วนั้นก็มีพี่ต้ามิสเตอร์ทีมพี่ยุทธ์99พี่เนม99แล้วก็ทีมงานเซตฟุตบอลซึ่งสุดท้ายแล้วเป็นพี่ต้ากับพี่ยุทธ์ที่ติดที่เหลือทุกคนก็รอดหมดแต่เนี่ยพี่ต้าเนี่ยโอกาสติดสูงมากเพราะภาพด้วยกันในห้องเล็กในห้องที่เราเคยเห็นในคู่ที่เคยนำพาไปเจออะไรอย่างเงี้ยนะที่ห้องมันเล็กมากห้องมันจะเล็กมากเพราะนั้นโอกาสที่พี่ต้าจะรอดพูดตรงเพราะอะไรนั้นวันนึงตรวจเขาบอกพี่ต้าเลยพี่ต้าโอกาสน้อยมากนะแต่เขาตรวจครั้งแรกไม่เจอมาเจอครั้งที่สองซึ่งครั้งที่สองเนี่ยอาการเขาเริ่มออกแล้วเริ่มมีไข้เริ่มไอก็เลยเป็นซ้ำก็เลยเป็นซ้ำตัวอีกรอบนึงแต่ของเราเนี่ยจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีอาการที่เขาเป็นกันนะที่แบบไม่สบายเต็มที่ก็คือมีไข้อยู่ประมาณ3วันแต่ก็ไข้แบบเลขประมาณ 37.7 38.2 อะไรประมาณนี้เบาให้รู้ว่าไม่สบายอ่ะแล้วก็มีไอบ้างไอนี่มันเป็นอาการปกติของโรคพวกทางเดินหายใจอยู่แล้วแต่ว่าโชคดีหมอบอกว่าเชื้อไม่ได้ลงปอดคือลงไปบ้างแต่น้อยมากน้อยถึงขั้นที่ว่าไม่อันตรายไม่ได้เอฟเฟกต์ไม่ได้เอฟเฟกต์อะไรเหมือนที่ว่าเขากลัวกันใช่ไหมใช่แล้วเราทำงานใช้เสียงแล้วเขากลัวว่ามันจะมีผลหรือเปล่าหมอบอกว่าก็ยังโชคดีที่ปกติเรา
ไม่ได้ดูบุหรี่ไม่ได้อะไรอยู่แล้วไงมันก็เลยช่วยเซฟเรื่องปอดไปได้ประมาณนึงเราไม่ดูเรากินเลยใช่ใช่เราปวดจากน้ำแล้วก็อะไรวะแล้วขั้นตอนการรักษาเวลาอยู่ประมาณนี้ขั้นตอนการรักษาก็ไปรักษาที่นครธนเพราะว่ามีประกันก็ยังโชคดีว่าเราอยู่ในช่วงคลัสเตอร์หัวอาจจะยังไม่ลำบากในการหาเตียงในการติดต่ออะไรมากซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีไปตรวจวันพฤหัสใช่ไหมครับตรวจวันศุกร์แอดมิดวันเสาร์เลยโอ้ก็คือแทบจะได้เลยก็คือแทบจะได้เลยแล้วก็เข้าไปก็อยู่เตียงคู่มีรูมเมทคนหนึ่งเขาก็ไปเที่ยวเหมือนกันจากของเขาไปเที่ยวที่หนึ่งมาแล้วก็ติดมาการรักษาก็ไม่มีเจาะไม่มีติดเข็มไม่มีติดน้ำคุณน้ำเกลือไม่คือเหมือนเปลี่ยนที่นอนสภาพไม่ได้เหมือนคนป่วยโรงพยาบาลแล้วเราก็ไม่ได้ใส่ชุดโรงพยาบาลด้วยนะครับคือว่าใส่แล้วเป็นชุดป่วยก็คือใส่ชุดปกติเสื้อยืดกางเกงบอลอย่างเงี้ยแหละครับแล้วก็ดูตามอาการมีไข้ก็กินพาราไอก็กินยาแก้ไอไม่ได้มียาคะแนนไม่ได้มีอะไรพิเศษ7วันแรกที่อยู่เนี่ยกินพารากินแก้ไอกินแก้แพ้พอเราถูกแพ้ก็แค่เนี้ยนี่วะการเต้นหัวใจมั้ยคุณครูก็ต้องตรวจเองจนเข้าวันที่8เนี่ยเริ่มจะเอ็กซเรย์ปอดแล้วหมอว่าเหมือนเชื้อเริ่มมีลงไปที่ปอดเล็กๆแต่น้อยมากเขาเลยให้ยาต้านไวรัสกินต้านไวรัสกินอยู่วัน4 วันแล้วก็หยุดเพราะว่าโอเคแล้วอาการดีอาการปกติแล้วก็ระหว่างทางก็มีเจาะเลือดไปตรวจก็ค่าไตค่าตับค่าปอดค่าออกซิเจนในเลือดปกติหมดจะเว้นค่าจ้างลูกน้องที่หมอบอกว่าจะมีปัญญาจ่ายเท่าเดือนนี้ก็ปกติซึ่งฮะปกติสรุปปกติครับปกติโอเคเดี๋ยวเรารู้เลยคำถามต่อไปเลยถึงไหนแล้วเนี่ยก็ทุกอย่างปกติหมดหมอบอกว่าก็ยังโชคดีที่ไม่ได้มีอาการอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็แอบสงสัยเว้ยว่าตัวกูเป็นป่าววะเชื่อไหมเฮ้ยรู้สึกแบบเฮ้ยกูเป็นหรือเปล่าปกติจะเข้าหมอปกตินะครับปกติหมดเลยนะครับปกติจนหมอปัดใจนะครับได้ที่หมอรีเช็คยังหมอก็ต้องแปลกใจกูต้องแปลกใจคือด้วยใจกูเหมือนยายที่นอนเลยอะแต่ว่าหมอว่าสุดท้ายมันก็มีใบบันเทิงมาว่าติดจริงๆนะเพียงว่าก็บอกว่าจะโชคดีไงที่เราไม่มีอาการอะไรอย่างเงี้ยแล้วรูมเมทเราเขาก็ไม่ได้หนักไปกว่าเราเขาหนักกว่าเราเพราะเขาดูดีเขาก็คือถ้าโดยไทม์ไลน์อ่ะของเขารู้สึกวันที่6ที่7เขาเริ่มลงปอดแล้วลงปอดแบบไอไข้ขึ้นเขาใช้ว่าปอดมีฝ้าเราก็ไม่รู้นะถ้าตามอาการเราควรจะหลังแต่เขาว่ามันวันหนึ่งสองวันเราต้องเป็นตามเขาแหละถ้าตามแบบไทม์ไลน์ของโรคแต่เราก็ไม่มีก็ยังโชคดีว่าของเขาเขาบอกว่าเขาดูบริจาร์แต่ของเราไม่ได้ดูดก็ถือว่าเป็นโชคดีไปคือโรคนี้มันไม่ได้เอฟเฟกต์เรื่องตับคือถ้ามีเอฟเฟกต์เรื่องตับเราคงแย่เพราะเราก็เป็นเพราะเราก็ติดเหล้าด้วยแล้วเราก็เหมือนเดิมมันก็น่ารู้สิแล้วเอาผู้ป่วยอยู่ด้วยกันเนี่ยมันคนนึงใกล้หายแล้วอีกคนนึงยังทรงเจมันไม่แพร่หากันอันนี้คุยกับหมอตอนเราก็แอบเป็นห่วงเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าเขาหนักกว่าเราเพราะว่าวันช่วงวันที่10อะเริ่มจะขยายเป็น3เตียงละไม่ห้องเดียวคนมาเพิ่มเพราะว่าพี่ไม่พอตอนแรกเราไปเราก็พยายามจะรีบรวนหาเตียงเดียวเพราะเราก็เผื่อว่าเราจะได้ทำงานด้วยได้อะไรด้วยเพราะว่ามันจะมีคลิปวันแรกที่เข้าโรงพยาบาลแล้วอัดคลิปลงในเพจทุกคนก็จะเฮ้ยเจ๊ไม่ไหวแล้วเจ๊แย่แล้วกูปกติเลยแต่ว่าข้างมันมีเตียงนอนอยู่แล้วจะให้อัดคลิปสวัสดีจ้าโอเคจะทำวันนี้เรื่องเล่าซอสซีมันไม่ได้ไงคือวันนั้นดูป่วยใช่แต่ทุกคนก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยตอนเล่นฟุตมานี่ผมเชียร์เจมส์เป็นอะไรบ้างเพราะว่าประเด็นมันคือเตียงมันนอนถัดจากเราไปประมาณได้2เมตรอ่ะห้องพิเศษในโรงพยาบาลมันก็ไม่ได้ใหญ่เราก็เลยแบบตัดใจไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวคนจะมาเป็นห่วงอุ๋ยว่ากูไม่สบายกูเป็นแล้วก็เลยให้เทคเกอร์กับซ็อกเกอร์ทำไปทั้งโอเคจะดำทั้งเราซีไปก็นั่นแหละเป็นที่มานะจริงๆไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่สะดวกเกรงใจเขาไม่สะดวกสุดท้ายก็ถามหมอบอกว่าคนที่มันเป็นแล้วอ่ะมันจะสร้างแอนติบอดีในทุกวันอย่างสมมติตอนแรกนั้นอ่ะก็จะอยู่แบบโควิดฟรีไปประมาณ6เดือนก็คือแบบมีภูมิต้านทานก็คือมีภูมิต้านทานแหละแล้วก็ไม่แพร่เชื้อด้วยแล้วก็ไม่รับเชื้อด้วยดีเพราะนั้นก็ในดีมีเสียก็ระหว่างนี้ก็รอวัคซีนกันไปแล้วก็รอดูผลว่าจะเกิดมีกลายพันธุ์หรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวว่าจะกลายพันธุ์สปอร์ตจีก็จะยิงใหญ่ได้นะแบบเกาะกำแพงได้โห
ผมไม่ใช่แมงสาบแมนไปด้วยแมนก็ได้โอ้โหกระจอกอะไรมาเนี่ยถึงกระจอกเลยสรุปแล้วระยะเวลารักษาตั้งแต่วันที่เจเข้าโรงพยาบาลจนวันที่ออกประมาณกี่วันนอนโรงพยาบาล11วันแล้วก็กลับมากักตัวที่บ้านเพิ่มอีกหมอบอกว่า3วันอย่างน้อยก็คือให้มันครบ14วันนะแล้วก็หลังจากครบ14วันปุ๊บก็จะต้องรอให้ทุกอย่างมันนิ่งอยู่ประมาณ7วันคือเรียกว่า1เดือนโปรเซสนี่คือ1เดือนก็คือยังไม่ได้ออกไปไหนไกลไม่ได้ออกเลยไม่ได้ไปไหนก็เนี่ยก็อยู่บ้านก็มีของกินก็สั่งมาบ้างอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยพยายามจะเพราะช่วงหลังก็ว่าผูกวัน 2,000 เนาะ 2,000 กว่าก็ต้องระวังตัวกันเพราะว่าเอาจริงมันเราไม่ได้อยู่ในจุดที่จะแบบใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้เลยอ่ะมันคือเหมือนที่เขาพูดก่อนนะ New Normal อ่ะมันคือ New Normal จริงคือก่อนนั้นอาจจะมีเผลอนะอย่าไปใช้คำว่าการตกเลยใช้คำว่าเผลอเหมือนแบบมันทำงานเราไปทำงานซึ่งอีนี่ก็ไปทำงานไงซึ่งถ้าไปอยู่ในจุดเสี่ยงเหมือนไปเที่ยวท้องรอไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์อย่างเงี้ยเราจะรู้สึกแบบอันนั้นเราก็เข้าใจได้มึงเลือกเองแต่ว่าของเรามันคือไปทำงานแล้วหลายคนเข้าใจผิดว่าไปเล่นดนตรีท้องรอสิท่าอะไรเงี้ยซึ่งเปล่าเลยไปเล่นงานสนามกอล์ฟแล้วงานสนามกอล์ฟแขกในงานประมาณ60คนก็ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ใหญ่เป็นการเล่นคอนเสิร์ตเรียนด้วยซ้ำเป็นงานไพรเวทด้วยซ้ำซึ่งงานนี้ก็ถูกเลื่อนมาประมาณเลื่อนมาเลยเลื่อนมาจนมาลงตรงเนี้ยจนเป็นคือกูจะต้องเป็นให้ได้อะกูจะต้องเป็นให้ได้ก็เลยต้องมาลงร้องคนนั้นไม่ดีแต่ว่าก็เป็นความสวยก็แล้วกันใช้คำไม่รู้ใช้คำไหนเพราะเราก็ดูแลเต็มดีแล้วก็ไม่ได้เสี่ยงก็หลายคนเห็นอย่างที่เห็นเขาทำแต่งานแล้วก็เจอคนจุดเดิมกลุ่มเดิมๆอะไรเงี้ยเป็นว่าวันนั้นมันแจ็คพอตเลยพี่นินไม่ว่างแล้วพี่เขาก็มาช่วยร้องให้เงี้ยแล้วมันก็ลงร้องตรงนั้นพอดีก็ไม่ได้โทษใครอ่ะมันก็เป็นจังหวะของมันนะก็สุดท้ายนี้เจมี่อะไรจะฝากถึงคนที่ดูอยู่แล้วก็อาจจะมีคนที่ป่วยอยู่ประมาณจริงๆคนที่ดูอยู่เจ๊ว่าทุกคนรู้หมดแล้วว่าต้องทำตัวไงเนาะส่วนคนที่ป่วยก็อาจจะต้องอดทนหน่อยเพราะว่าตอนนี้ปริมาณคนป่วยต่อวันนะ 2,000 บวกลบอ่ะเอาพูดตรงไม่ต้องมีโควิดอ่ะระบบสาธารณสุขบ้านเรามันก็ไม่ได้ดีขนาดที่แบบสามารถจะมารองรับความป่วยความไข้อะไรได้แบบ 100% อยู่แล้วเหมือนที่เราเห็นเนี่ยมันคือไม่ต้องพูดหรอกเรื่องพวกนี้เรารู้อยู่แล้วเพราะนั้นดูแลตัวเองเนี่ยถูกสองคือดูแลคนรอบๆด้วยคือถ้าเราเริ่มจะไปเสี่ยงไปแล้วปุ๊บอาจจะต้องกักตัวไหมหรือว่าลดความเสี่ยงลงบางคนเอาก็บ้านมีอยู่แค่นี้จะไปกักแย่ยังไงก็อาจจะต้องลดความเสี่ยงเองลงอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามล้างมือบ่อยๆสวมแมสเนี่ยสวมตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะแบบออกไปข้างนอกใกล้ๆแค่ไหนขับรถหรือไปไหนเนี่ยสวมตลอดเวลาแล้วก็พยายามใช้ชีวิตระวังขึ้นกว่าเดิมอย่าไปคิดว่าแบบเฮ้ยคนกันเองไม่ได้นะคือคนกันเองนี่แหละบางทีเราด้วยความที่เราคิดว่าเขาไม่เป็นไรก็ส่วนใหญ่มันก็ติดจากคนกันเองเท่านั้นแหละคลัสเตอร์ต่างๆอะไรก็ดูแลตัวเองแล้วก็เซฟตัวเองให้มากที่สุดคือเบื้องต้นอย่างแรกคือดูแลตัวเองก่อนเลยแล้วที่เหลือเดี๋ยวถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ว่าไปตามอาการตามโปรเซสของมันอะไรเงี้ยก็เป็นห่วงดูแลตัวเองทำมันมากให้กำลังใจหน่อยไหมแบบช่วงนี้แบบหลายคนเครียดๆไงพอแบบไม่ได้เป็นก็ระแวงเพราะว่าจริงๆอ่ะคนเป็นอ่ะเผื่อแม่งสบายใจกว่าคนไม่เป็นอีกนะอย่างน้อยเราเป็นแล้วเอ้าจริงไหมอย่างเจ๊เนี่ยตอนที่ไปตรวจรอผลอยู่วันสองวันคิดใจตอนนั้นคิดว่าเป็นก็รักษาเพราะยังไม่ได้มีการเตียงขาดยังไม่ได้มีการแบบคนไข้โอเวอร์โหลดหรืออะไรเงี้ยพอหมอบอกโอเคเดี๋ยวเตรียมเพ็บนะจะต้องเข้ามาแล้วก็โล่งใจแล้วกูเป็นแต่ทีเนี้ยไอ้ช่วง11วันที่อยู่โรงพยาบาลมันปวดหน้าเบื่อเป็นช่วงอะไรหน้าเบื่อคือก่อนหน้านี้ก็แอบคิดทำงานหนักๆนะพักเลยนอนเลยนอนยาวๆนอนได้สัก2วันไม่นอนแล้วไม่อยากนอนแล้วติดงานมันรู้ติดงานเสียบติดจากการทำงานนอนจนเหนื่อยอ่ะต้องรู้ประพักเหนื่อยนอนใหม่โอ้พักจากการนอนด้วยก็เลยแบบคืออยากให้กำลังใจทุกคนว่าคนที่ไม่เป็นดูแลตัวเองให้ดีที่สุดแล้วถ้ามันจะเป็นมันนอกก็เรียกมันนอกคอนโทรลเอาออฟคอนโทรลอ่ะคือเราไปควบคุมอะไรไม่ได้เพียงว่าเราดูแลตัวเองดูแลพ่อแม่พี่น้องญาติผู้ใหญ่ที่แก่ๆที่มีโรคประจำตัวที่มีอัตราเสี่ยงมากกว่าเราอะไรเงี้ยคืออย่าไปคิดว่าเฮ้ยเราเป็นเราหายได้ร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะนั้นสำคัญมากคือให้กำลังใจทุกคนแบบ
คือเราต้องอยู่กับมันอีกนานอ่ะเราอยู่กับมันมา2ปีแล้วอ่ะแล้วก็นี่ก็เข้ารอบเกือบทุกปีนะเข้ารอบเกือบทุกงวดนะทุกคลัสเตอร์เลยแย่ลงทุกปีจนสุดท้ายก็เป็นจนได้อย่างเงี้ยแบบเออเอาใจช่วยนะใจช่วยหลายคนบอกว่าโอ้ลำบากลำบนทำมากินเหมือนกันหมดทุกคนเหมือนกันหมดคืออย่างของเจ๊นี่คือชีวิตหายไป1เดือนอ่ะ1เดือนแบบหายไปเลยอ่ะโดยที่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรนะตราบใดที่ยังแข็งแรงยังหายใจอยู่มันต้องรอดต้องรอดแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปอย่าไปคิดที่ไปหวังพึ่งพาหน่วยงานนี่นั่นมันได้เท่านั้นอ่ะมันได้แต่บทนะเขาทำเต็มที่แล้วเขาก็เต็มที่ของเขานะแต่ว่าเต็มที่ของเขากับเต็มที่ของเราก็อาจจะมองไม่เหมือนกันอีกเพราะนั้นทางที่ดีที่สุดดูแลตัวเองสำคัญที่สุดแล้วก็อะไรที่มันเป็นท็อกซิกของชีวิตบ่นเยอะเครียดเยอะด่าเยอะไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นลดได้ก็ลดนะไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นอันนี้จับใจเลยคนที่เห็นก็เครียดตัวคุณเองที่โพสก็เครียดแล้วคนที่เราอยากให้สารได้ถึงเขาไม่รู้หรอกเขาไม่รู้หรอกแต่ว่าขอว่าไปนะวิธีการแสดงออกแต่ละคนไม่เหมือนกันก็อาจจะช่วยทุกคนนะสู้ต้องรอดพวกแกต้องรอดฉันไม่รอดแล้วแต่ฉันก็โอเคแล้วแต่ฉันก็รอดแล้วก็รอดแล้วเพราะฉะนั้นสู้ๆได้พวกไหนรอดทั้งหลายครับ